Saçma. ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมอนสเตอร์ปี้กับออมมี่อากิโกะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีสกู๊ปดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซีดูเรื่องของแคนแอมนั่นก็คือเจ็ตสกีนั่นเองนะคะเดี๋ยวออมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูว่าสยามมอเตอร์คาร์ฟเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างและอีกช่วงนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือช่วงของ X Monster ค่ะวันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสาวสวยเซ็กซี่ซึ่งโอ้โหถ้าบอกชื่อไปแล้วเนี่ยทุกผู้ชมต้องอยากกินอย่างแน่นอนเลยนั่นคือน้องน้ำผึ้งนั่นเองค่ะน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะอดใจรอดูไปดูดีกว่าว่ามอเตอร์ฟิลของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างตามไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับเจ้าของของสยามมอเตอร์คาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกิจาวงวารีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามมอเตอร์คาร์แอนด์พาวเวอร์สปอร์ตจำกัดครับค่ะก่อนอื่นเลยอ้อมต้องถามว่าจุดประสงค์หลักๆที่สยามมอเตอร์คาร์มาออกภายในงานออโต้ซาลอนคืออะไรคะครับต้องบอกว่างานออโต้ซาลอนเนี่ยเป็นงานสำหรับรถที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับซึ่งมีของตกแต่งมากมายที่ทำให้รถเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับดังนั้นมันจะตรงกับสินค้าเรานะครับว่าจริงๆเจ็ตสกีเองเนี่ยซึ่งเป็นโปรดักต์หนึ่งของ VIP เองเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ที่มันไม่ธรรมดานะครับที่มันแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่เป็นแบรนด์อื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหรือกระทั่งตัว Can-Am Off-Road เองก็ดีเนี่ยก็เป็นรถที่มีศักยภาพและคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างแตกต่างจากรถประเภทเดียวกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนั่นคือเรามองว่าในงานออโต้ซาลอนเนี่ยก็คงจะเป็นงานที่ลูกค้าต้องการในสิ่งที่เจ๋งที่เป็นเรื่องของ Power Sport ที่เด่นกว่ายี่ห้ออื่นเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้สยามมอเตอร์คาร์ฟเอาอะไรมาออกบูธโชว์บ้างคะที่เด่นๆเลยก็วันนี้ก็เป็นสินค้าหลักก็คงจะมีตัวเจ็ตสกีนะครับซึ่งเจ็ตสกีเนี่ยเป็นตัว RSPX 300นะฮะเป็นตัว300แรงม้านะครับซึ่งก็เปิดตัวในปีนี้ไปในเมืองไทยเองเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยก็มีการเปิดตัวซึ่งเป็นที่แรกในโลกนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยอดขายตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำยอดขายให้กับบริษัทเนี่ยได้สูงสุดเป็นตัวที่เป็น300แรงม้าแล้วก็มีการปรับแต่งท้องในบางส่วนทำให้การแฮนเดิลของเรือเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็แรงบิดของเรือเนี่ยทั้งต้นกลางและปลายเนี่ยดีกว่ารุ่นก่อนที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานะเนี่ยเหนือกับคู่แข่งขึ้นไปอีกเป็น next level ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว Can-Am นะครับ Can-Am ก็จะเป็นตัวเด่นๆก็จะเป็นตัวMavic Turbo นะครับซึ่งที่เปิดตัวในตอนแรกเนี่ยก็เป็นแค่120แรงม้านะฮะตอนนี้ก็กลายเป็น131แรงม้าไปแล้วว้าวซึ่งขึ้นมาอีก10ม้าอีก10ม้าแต่ต้องบอกว่า10ม้าเนี่ยเป็น10ม้าจริงๆเป็นม้าที่แรงไม่ใช่ม้าแคละตามภาษาก็คือไม่ใช่ม้าแคละนะฮะซึ่งอันอื่นเนี่ยอาจจะ140กว่าแรงม้า155แรงม้าแล้วก็ตามแต่อาจจะเป็นม้าแคละแต่เราเป็นม้าจริงๆนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแล้วก็โชคของเราเนี่ยเป็นแต่โชคฟ็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวสถานะของมันเนี่ยในเรื่องของTravel Distance หรือว่าช่วงยกของมันช่วงยุบของมันเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าท่านจะชอบแบบทั้งฝุ่นนะครับหรือเป็นทางออฟโรดเนี่ย Can-Am Maverick เนี่ยสามารถพาท่านไปได้ทุกที่สินค้า Can-Am เองเนี่ยยังแบ่งเป็นหลายประเภทให้ท่านได้เลือกใช้ว่าท่านชอบแบบ performance ก็เป็น Maverick ไปนะถ้าท่านชอบแบบใช้งานได้แล้วก็ลุยได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นตัว Commander ไปขอถามแยกเลยดีกว่าว่าสยามมอเตอร์คาร์ฟเนี่ยมีทั้งซีดูแล้วก็แคนแอมซีดูเนี่ยเป็นยังไงแยกออกมาเป็นประเภทเลยดีกว่าซีดูเนี่ยก็เป็นเจ็ตสกีนะครับเป็นยานยนต์ทางน้ำนะครับถ้าแบ่งเป็นกรุ๊ปนะฮะก็จะมีเรื่องของมัสเซิลคราฟก็จะเป็นตัว RXPX แล้วก็ RXTX 300นะฮะเช่นเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ลักชัวรี่เนี่ยก็จะเป็นตัว GTX 300แรงม้านะครับถัดจากไปก็จะเป็นตัวเรคเกเรชั่นก็จะเป็นพวก GTS นะฮะเป็น GTI
นะแล้วก็เป็น GTX 155ประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ็ตสกีรุ่นเริ่มต้นของซีดูเองเนี่ยก็อยู่แค่ 200,000 กว่าบาทเท่านั้น 200,000 กว่าบาทครับผมคือว่าเล่นได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นRecreation Lite นะฮะสำหรับอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเจ็ตสกีมาก่อนต้องการลองว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยชอบกีฬาทางน้ำไหมเราจะเล่นได้จริงไหมใช่ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีพวก performance อยู่แล้วแต่วันนี้อยากจะซื้อให้แฟนขับหรือซื้อให้ลูกขับเนี่ยก็สามารถซื้อรุ่นที่เป็นRecreation Lite หรือ Spark เนี่ยได้เพราะราคาเริ่มต้นก็นิดเดียวเรามาดูแคนแอมบ้างแคนแอมนี่คือเป็นเหมือนรถลุยป่าหรือยังไงคะแคนแอมเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นมากกว่ารถนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรถเนี่ยเราก็จะมองรถยนต์รถกระบะรถออฟโรดนะฮะแต่ว่าแคนแอมเนี่ยเราบอกเลยว่ามันคือแคนแอมออฟโรดเลยอย่างเช่นถ้าเราไปขึ้นเขาแถวเมืองการอย่างเงี้ยนะไปเขาปลาน้อยอะไรก็ตามเนี่ยปกติเนี่ยเราเอารถออฟโรดไปซื้อรถก็เท่าไหร่ล้านหนึ่งให้เก่าๆเลย7-8 แสนนะฮะแต่งอีก800,000เป็นล้านกว่าบาทขึ้นลงเนี่ยวันกว่านะแต่ถ้าไปกับจับแคนแอมของเราเนี่ยชั่วโมงกว่าได้เลยเหรอคะครับซึ่งทำให้พอมันไปได้เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นสบายขึ้นเนี่ยทำให้หนึ่งคนขับเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วท่านก็มีเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยได้มากขึ้นไปขับวันนึงเนี่ยเสียเวลาไปทั้งวันละเดี๋ยวเรียกว่าเสียดีกว่าก็มีเวลาแค่ทานข้าวขึ้นกับลงก็เดี๋ยวต้องมืดแล้วที่เป็นแบบนี้เนี่ยสามารถขึ้นลงได้เนี่ยวันนึงตั้งหลายเที่ยวนั้นสามารถพาครอบครัวไปพาเพื่อนไปได้ด้วยเพราะว่าการแฮนเดิลของมันเนี่ยก็ง่ายกว่ารถธรรมดาปกติทั่วไปที่รถออฟโรดเนื่องจากมันเป็นรถที่ผลิตมาสำหรับเป็นรถRecreation แล้วก็การแข่งขันจริงๆพูดง่ายว่ามันถูกประเภทของการใช้งานของมันดีกว่านะครับเพราะว่ารถออฟโรดที่ทำการแต่งกันเนี่ยจุดประสงค์ที่ออกมามันเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์มากกว่านะครับในขณะที่รถแคนแอมเนี่ยคันนึงเนี่ยถามว่าราคาก็ไม่ได้ต่ำมากแต่ในแง่ของเมนเทนแนนซ์เนี่ยเรียกว่าจะเมนเทนแนนซ์ฟรีดีกว่าเรียกว่าขับขึ้นลงกันทั้งวันเนี่ยน้ำมันใช้ไม่ถึงถังนึงเติมก็800 บาทเองงั้นถ้าท่านประหยัดทั้งการบำรุงรักษาน้ำมันแล้วก็เวลานะครับผมว่าเชื่อว่าครับทั้ง3อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยคาดหวังสำหรับการทำกิจกรรมนะไปทำได้บ่อยๆแล้วก็มีเวลาอยู่กับการพักผ่อนจริงๆนะฮะพี่แอมค่ะแล้วตอนนี้สยามมอเตอร์คาร์บในตัวของแคนแอมมีโปรดักต์อะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็เอาแบบตอนนี้ให้ได้รับความนิยมดีกว่าตอนนี้ของแคนแอมเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีการออกโปรดักต์ใหม่ออกมานะฮะเป็นรุ่นของออฟโรดเนี่ยเป็นตัว Defender ตัว Defender เนี่ยออกมาเนี่ยสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับท่านสามารถนำไปใช้งานในไร่ได้อะไรด้านอย่างกระบะเนี่ยมีความใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่นั่งใช้สอยห้องโดยสารเนี่ยแทบจะเท่ารถกระบะแล้วนะแต่ยังสามารถไปออฟโรดได้แล้วยังมีแรงบิดค่อนข้างเยอะท่านสามารถลาก สิ่งของหรือถ้าท่านทำไร่เนี่ยมีไร่อยากจะมีรถพ่วงสามารถพ่วงได้สามารถพ่วงได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ตอนนี้ที่ทางอเมริกาและออสเตรเลียได้รับความนิยมมากเนื่องจากมันออกมาถูกกับวัตถุประสงค์จริงๆนะครับแล้วดูในเมืองไทยวันนี้เองเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็มีบ้านพักเยอะมีสวนมีอะไรก็การใช้งานมันก็จะเหมาะกว่าการใช้รถกระบะเนื่องจากว่ามันสามารถเข้าสวนเข้าไร่ง่ายมากกว่านะครับประกอบกับคนขับเองเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายกว่านะเนื่องจากเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็เวลาขึ้นลงโทษนะเวลาลงเขาเนี่ยชันเนี่ย engine brake เนี่ยเป็นจุดขายหนึ่งของแคนแอมเลยค่ะเพราะนั้นเวลาท่านลงเขาเนี่ยท่านปล่อยเลยไม่ไหลลงแน่นอนไม่ไหลลงแน่นอนมันจะชะลอตัวถ้าพาท่านลงอย่างปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งตัว Defender เนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นนะรุ่นที่ปิดหมดเลยมีกระจกหน้ามีกระจกข้างทุกอย่างก็มีกำบังทุกอย่างครับแต่ถ้าท่านชอบแบบไปไล่แบบสุขสนานเลยก็เป็นรุ่นที่เปิดหมดก็มีกระบะเหมือนเดิมก็มีนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่แคนแอมเนี่ยออกตัวอุปกรณ์เสริมออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างหลังคาก็ได้รับการออกแบบใหม่นะออกมามี 3-4 แบบซึ่งของคาร์โก้เองหรือว่าที่เก็บสัมภาระเองเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะกันชนหรือว่าตัววินหรือตัวสกิดเพจที่กันด้านล่างใส่ด้านล่างก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นนะครับหรือกระทั่งถ้าย้อนกลับไปตัวเจ็ตสกีเองเนี่ยตัวสปาร์กเองเนี่ยก็มี
เอ็กเซสซอรี่เนี่ยมาให้ท่านเลือกใช้มากขึ้นหรือว่าพวกเจสกีเนี่ยเราจะมีแบบพวกชุดแต่งอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะเหมือนแบบรถธรรมดาก็อย่างที่ตะกี้นะว่าเรื่องของตัวแคนแอมเนี่ยก็มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นกันชนสกิดเพลทหรือว่าหลังคากระจกมองข้างกระจกมองหลังหรือกระทั่งเครื่องเสียงก็ยังมีเครื่องเสียงก็มีด้วยเป็นลำโพงซึ่งทำมาสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะนะฮะจากกันน้ำกันแดดกันฝนนะครับท่านก็สบายต่อไปที่เข้าป่าก็เปิดเพลงฟังเปิดบลูทูธคอนเนคกับตัวเซอร์โยในแคนแอมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวซีดูเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ออกมาเพื่อความสะดวกสบายอย่างเช่นเรื่องของกันชนเองก็มีเฟนเดอร์ที่สามารถคลิปเข้ากับด้านข้างได้เลยนั้นเวลาจอดก็จะกระแทกน้อยลงแล้วนะถึงเราจะมี IBR เองเนี่ยระบบภายหลังเองเนี่ยแต่เวลาเราจอดผูกแล้วเนี่ยเวลาน้ำมันกระเพื่อมนะมันจะได้ไม่กระแทกนะหรือรุ่นสปาร์ครุ่นเริ่มต้นเนี่ยมีร่มด้วยมีร่มเลยนั่นเวลาจอดอยู่กลางเธออยากจะนั่งพักหน่อยเอาออกมาเลยวัวร้อนวัวร้อนก็เอากลางร่มใช่ใช่มันก็ช่วยบังแดดได้ถึงระดับหนึ่งนะครับก็มีอุปกรณ์ออกมาค่อนข้างหลากหลายกระทั่งบางท่านบอกไอ้เจ็ตสกีมันขึ้นยากอ่ะลงน้ำแล้วขึ้นยากเขาก็มีบันไดหลังมีบันไดให้ด้วยสามารถปีนขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยโอ้ก็สามารถที่จะแบบตอบโจทย์ได้หลายแนวก็เรียกว่าตอบอุปกรณ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ในไลฟ์สไตล์ของคนที่ขับรถแต่ละประเภทด้วยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเนาะขับได้หมดเลยอย่างนั้นอนาคตของสยามมอเตอร์คาร์จะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมคะในอนาคตเองเนี่ยของสยามมอเตอร์คาร์เองเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าโปรดักต์ของ BRP เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนแอมหรือซีดูเนี่ยทาง BRP เองเนี่ยได้ออกสินค้าใหม่ให้เราเนี่ยตลอดนะครับอย่างปีนี้ซีดูอาจจะมีรุ่นใหม่นะฮะอย่างของตัวแคนแอมที่ออกมาแล้วเป็นตัว Defenderทุก6เดือนก็จะมีตัวใหม่ออกมาอีกดังนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างตอบรับกับสินค้าที่มีทุกเซกเมนต์สิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอคือเรื่องของ after sales service เรื่องของการบริการหลังการขายซึ่งสำคัญมากนะเรื่องการขายของดีเนี่ยเราว่าเรามีของดีอยู่แล้วยังไงเราก็ขายได้แต่ทำยังไงถึงจะเซอร์วิสลูกค้าและรักษากลุ่มลูกค้าไว้ได้นะงั้นวันนี้ดีลเลอร์เราเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเชื่อว่าดูแลลูกค้าเราได้แล้วแต่เราก็ยังต้องพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานให้มันได้ในระดับโลกให้มันมากที่สุดถูกครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเน็ตเวิร์กของดีลเลอร์เนี่ยให้ cover ไปให้มันได้ทั่วประเทศได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะอย่างนั้นต้องถามว่าเซอร์วิสหรือบริการหลังการขายของแสมบริษัทเป็นยังไงบ้างคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับประกันเนี่ยเราก็รับประกัน1ปีอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องของพาร์ทเรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยในถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยวันนี้ท่านได้รับการเซอร์วิสที่เร็วกว่า2คือเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทที่ราคาต่ำลงมาค่อนข้างเยอะจากในอดีตดังนั้นต้องมั่นใจได้ว่าเมนเทนแนนซ์มันก็น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยท่านก็จะไม่ได้จ่ายแพงเหมือนเมื่อก่อนอ๋อก็คือจะเซฟลงไปอีกเซฟลงไปอีกคือต้องบอกว่าจ่ายในเรทที่เหมาะสมดีกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะปกติเมนเทนแนนซ์นี้ก็เมนเทนแนนซ์มันต่ำอยู่แล้วครับพี่เอ็มค่ะถ้าตอนนี้หลายๆคนสนใจในเรื่องของทั้งซีดูแล้วก็ทั้งแคนแอมสามารถที่จะติดต่อสยามมอเตอร์คาร์ได้ยังไงบ้างคะครับวันนี้เนี่ยหากท่านสนใจในสินค้าของซีดูหรือแคนแอมเองก็ดีเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายชื่อของดีลเลอร์ทั่วประเทศได้ที่ www.sayammotorcraft.com นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของสยามมอเตอร์คราฟต์ไทยแลนด์ได้เลยค่ะนะครับจะมีลิสต์ของรายชื่อดีลเลอร์ทั้งหมดทั่วประเทศงั้นถ้าท่านใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับผมส่วนในส่วนของโชว์รูมของดิสทริบิวเตอร์ผู้นำเข้าเนี่ยเราก็อยู่ที่ลาดพร้าว71ถ้าใครอยู่ในกทม.ก็สามารถที่จะมาตรงลาดพร้าว71ได้มาเยี่ยมเยียนมาดูสินค้าได้นะครับดูเสร็จแล้วก็ค่อยดูว่าดีลเลอร์ไหนเนี่ยใกล้บ้านท่านตรงไหนท่านก็สามารถไปซื้อกลับได้ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่านเพราะจะได้เซอร์วิสได้ง่ายสุดเหมือนกันครับโอเคค่ะวันนี้เนี่ยเราก็รู้จักสยามมอเตอร์คาร์มาเป็นอย่างดีแล้วยังไงต้องขอบคุณพี่เอ็มมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ